มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดแชทความจริงวุฒิคุยอะไรกับแอนอรดีงานนี้มีคนเงิบจากกรณีเพจดังได้โพสต์แชทที่วุฒิมือมิกของวงแสงทองฟินแลนด์แชทคุยกับแอนอรดีพร้อมแคปชั่นที่บอกว่าอยากดูแลให้มากกว่านี้แต่กลัวจะเผลอทำเกินหน้าที่ล่าสุดได้มีชาวโซเชียลเข้ามาเฉลยความจริงเปิดแชทว่าที่แท้คุยอะไรกันนะคะโดยข้อความนะคะมีบอกว่าเราติดได้วันไหนคะแล้วคุณวุฒิเองตอบว่าเดี๋ยวติดตั้งให้คืนนี้ครับเมื่อคืนติดตั้งจอเปลี่ยนให้ใหม่ใช้ P3 คมชัดมากขึ้นจนถึงตี5ครับหลังจากนั้นทางด้านแอนเองบอกว่าลิงก์กลุ่มซึ่งวุฒิเองบอกว่าขอบคุณครับพี่วุฒิคะค่าป้ายเท่าไหร่คะซึ่งวุฒิเองตอบกลับว่า 1,300 ครับหลังจากนั้นแอนเองขอเลขที่บัญชีหลังจากวุฒิส่งให้แอนบอกว่าค่าป้าย 1,300 บาทส่วน 2,000 บาทแอนให้พี่วุฒินะคะขอบคุณมากๆที่เป็นธุระจัดการให้และดูแลทุกๆอย่างด้านวุฒิเองบอกว่าให้เยอะจังเลยครับผมเกรงใจแอนบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหลายงานแล้วหลังจากนั้นวุฒิก็บอกว่าขอบคุณมากๆครับโดยแชทดังกล่าวไม่ได้มีอะไรตามที่คนอ้างกล่าวนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องงานเท่านั้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ